รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำดื่มแกรนด์ ASAสนับสนุนโดยทิปประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมดอกบัวคู่ความบริสุทธิ์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้บอกต่อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเข้าท่าเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์10:40 น.ถึง11:00 น.ทางททบ5แห่งนี้ค่ะแหมคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีฝุ่นละอองค่อนข้างเยอะแล้วก็เกินค่ามาตรฐานด้วยนะคะอย่าลืมค่ะออกจากบ้านเมื่อไหร่คาดหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะด้วยความห่วงใยจากรายการเข้าท่าค่ะและช่วงนี้นะคะเราก็มีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะไปติดตามพร้อมกันเลยนะคะและช่วงนี้นะคะรายการเข้าท่าค่ะได้มีการเก็บภาพบรรยากาศความสนุกและก็ความสุขของเด็กๆนะคะเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562เด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติค่ะซึ่งก็มีการจัดขึ้นนะคะที่ลานอเนกประสงค์พลม.2รักษาพระองค์ค่ะบรรยากาศจะมีความสุขและมีความสดชื่นมากมายแค่ไหนนะคะไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะช่วงเข้าท่านิวส์วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562ในครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางทหารร่วมกับกองทัพบกภายในพื้นที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ในวันเสาร์ที่12มกราคม2562ที่ผ่านมาค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีกิจกรรมที่หลากหลายให้น้องๆได้เข้าร่วมสนุกกันเพื่อรับของรางวัลต่างๆมีการจำลองการจราจรเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้กฎจราจรกันอีกด้วยค่ะและไฮไลท์ที่สำคัญของงานนี้คงจะหนีไม่พ้นรถถังจำลองและเฮลิคอปเตอร์ที่ทำให้น้องๆหนูๆนั้นได้มาร่วมกันถ่ายรูปและก็แอคชั่นภาพที่น่ารักกันแบบที่เห็นนี่แหละค่ะเห็นแล้วนะคะเอ็มม่าอยากจะย้อนวัยไปในวัยเด็กบ้างค่ะจะได้เล่นอะไรที่สนุกแบบนี้ได้เห็นหน้าน้องๆแต่ละคนมีรอยยิ้มที่มีความสุขและก็สนุกกับกิจกรรมต่างๆแค่นี้เอ็มม่าก็ปลื้มปิ่มแล้วล่ะค่ะคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้มีการคิดค้นนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีที่มีชื่อว่านาโซฟอร์มนะคะในการรักษาผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามภาพบรรยากาศในการสัมมนาเลยค่ะเมื่อวันที่13มกราคม2562กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมชมศูนย์รักฟันเทียมนวัตกรรมใหม่และศูนย์สร้างอุปกรณ์ควบคุมทรงจมูกนาโซฟอร์มแก้โรคปากแหว่งเพดานโหว่ทำให้จมูกผู้ป่วยใกล้เคียงปกติโดยผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์หญิงพนารัตน์ขอดแก้วและนายแพทย์กฤตขวัญเงินคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้มีการทดลองใช้ในกลุ่มผู้ป่วยกว่า100รายพบว่าสามารถควบคุมรูปร่างจมูกหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ได้ดีทำให้จมูกผู้ป่วยใกล้เคียงปกติสามารถถอดทำความสะอาดได้ง่ายลดโอกาสที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขซ้ำช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกตินอกจากนี้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้หารือร่วมกับรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.ปัทวีคงขุนเทียนผู้ประดิษฐ์และเจ้าของงานวิจัยเทคโนโลยีรากฟันเทียมนวัตกรรมใหม่นำงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบ
ที่ Start Approach โดยได้ดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทภายใต้ชื่อบริษัท Novem Innovation จำกัดผ่านการรับรองมาตรฐานของสหภาพยุโรปมุ่งเน้นการจำหน่ายอย่างต่างประเทศอาทิกลุ่มอาเซียนและยุโรปเมื่อราคาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยีการพัฒนาการรักษาด้วยวิธีการใช้รากฟันเทียมนั้นจะทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยลงลดระยะเวลาในการรักษาและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมพร้อมทั้งคาดการว่าการส่งออกจะเริ่มคิดเป็นมูลค่า21ล้านบาทต่อปีหรือ63ล้านบาทในระยะเวลา3ปีรากฟันเทียมของเราเอารุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ที่เราเพิ่งทำออกมาเนี่ยเป็นรากฟันเทียมที่เราสามารถใช้แบบรักษาแบบปกติก็ได้หรือเอาไปต่อกับดิจิทัลทางธนกรรมนะครับซึ่งมันจะทำให้ไวขึ้นโดยที่เราพยายามออกแบบแล้วก็วิจัยพัฒนาขึ้นมานะครับให้มันใช้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นปกติแล้วเราทำงานวิจัยทดสอบนะครับงานก็ออกมายืนยันว่ามันไม่น้อยกว่า10ปีนะครับ10ปีเนี่ยผลสำเร็จก็จะอยู่ประมาณ 98% ค่ะ 98% นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีแล้วก็มันก็เหมาะกับคนไทยด้วยแต่ว่าเรามีคนไข้หลายกลุ่มครับเรามีกลุ่มที่เดินเข้ามาปกตินะครับเรามีคนไข้กลุ่มที่เป็นผู้ด้อยโอกาสต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็เข้ามาแล้วก็จะสามารถมีทั้งโครงการที่เราดำเนินการอยู่นะครับที่เอาไว้ช่วยคนไข้เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอะไรก็แล้วแต่นะครับผู้พิการปากแหว่งเพดานโหวผู้สูงอายุนะครับกับคนไข้อีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นคนไข้กลุ่มที่บอกว่าขอเป็นอาสาสมัครในงานวิจัยถ้าเป็นงานวิจัยพัฒนาเราบางอันเนี้ยคนไข้กลุ่มนี้จะได้รับการรักษาฟรีหมดตัวรากฟันเทียมของเราเนี่ยเราใช้เวลา R&D หลายปีแล้วก็เราได้มาตรฐานของยุโรปเรียบร้อยก็คือปลอดภัยแน่นอนสามารถใช้ได้ทั่วโลกรวมถึงสหภาพยุโรปนะครับตามกฎหมายและช่วงนี้นะคะรายการเข้าท่าของเราค่ะคุณผู้ชมคะยังมีข่าวสารและก็สาระที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะไปติดตามพร้อมกันเลยนะคะกระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันครูครั้งที่63เมื่อวันที่16มกราคม2562โดยใช้ชื่องานว่าคุณธรรมนำครูไทยสร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรงณหอประชุมคุรุสภาโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้คำขวัญวันครูประจำปี2562ว่าครูดีศิษย์ดีมีพัฒนาก้าวหน้าสู่เทคโนโลยีเป็นการระลึกถึงความสำคัญและเชิดชูเกียรติให้แก่ครูทุกท่านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสร้างแรงผลักดันให้ครูทุกท่านพร้อมช่วยกันปลูกปัญญาสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพในครั้งนี้มีการปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่นมลากุลครั้งที่2เรื่องคุณธรรมนำครูไทยสร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรงโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีหลังจากนั้นนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการมอบรางวัลต่างๆเช่นรางวัลครูดีในดวงใจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรางวัลครูดีศรีอาชีวะจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในโอกาสวันครูหัวข้อคุณธรรมนำครูไทยสานพลังเครือข่ายสร้างเด็กไทย 4.0 ได้แก่คุณค่าแห่งศาสตร์พระราชาพาครูสู่ระบบใหม่แห่งการพัฒนาผลิตสรรหาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรักษาความก้าวหน้าและศักดิ์ศรีให้มีกำลังใจในชีวิตและเกิดธรรมาภิบาลในสถานศึกษาพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานงานฉลองครบ10ปีอาชีวะแชมป์แกะสลักหิมะพร้อมมอบเกียรติบัตรโล่เชิดชูเกียรติรางวัลและทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างตราดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีที่คว้าแชมป์ชนะเลิศอันดับ1และรองชนะเลิศอันดับ2จากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ2019ที่เมืองฮาบินสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษานักเรียนนักศึกษาเจ้าหน้าที่ร่วมงานณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำหรับกิจกรรมสำคัญเป็นพิเศษในวันนี้ก็คือการมอบรางวัลมอบเกียรติบัตร
มอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ไปแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติที่ประเทศจีนนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับก็คือวิทยาลัยสารพัดช่างตราดที่สำคัญเป็นพิเศษที่น่าชื่นชมมากเป็นพิเศษก็คือทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยนะครับได้ส่งเข้าแข่งขันมาแล้วปีนี้เป็นปีที่10นะครับถือว่าเป็นความสามารถที่น่าชื่นชมมากเป็นพิเศษผมได้ให้ทบทวนบทเรียนหรือถอดเป็นบทเรียนและเขียนเพื่อที่จะไล่เป็นถ่ายทอดในรุ่นต่อๆไปนะครับผมนายธวัชชัยสนธิพินครับมาจากวิทยาลัยสารพัดช่างตานะครับสาขางานการโรงแรมครับรางวัลปีนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเรางานที่เราไปทำทีมงานของเราก็คือ13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงที่เราเลือกงานนี้เพราะว่าเราอยากจะแสดงความขอบคุณให้กับนานาชาติที่มาช่วยเหลือประชาชนของเราที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงสาเหตุหลักๆที่เราได้รางวัลมาก็คือ 1. งานของเราตรงกับคอนเซปต์ที่เราส่งไป 2. เรานำเอกลักษณ์ประจำชาติไทยของเราไปแสดงเราได้รับ3รางวัลครับอยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนขอบคุณอาชีวะที่คอยส่งเสริมทำให้เรามีวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยเชียร์เราอยู่ที่บ้านครับนี้เรากำลังถ่ายทำอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อทับนะครับคือศาลเจ้าพ่อทับนั่นตั้งอยู่ณตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการเวลานี้คือเรากำลังถ่ายทำอยู่บนศาลเจ้าพ่อทับตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการถ้าท่านจะมาทำปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยคือผมขอกราบเรียนว่าท่านมาไม่ยากนะครับมาจากถึงสี่แยกบางนาแล้วท่านก็วิ่งตรงมาประมาณ5กิโลเมตรด้านขวามือท่านจะเห็นละห้างอิมพีเรียลเวอร์สำโรงนะครับแล้วท่านก็วิ่งตรงเข้ามาท่านจะขึ้นสะพานนะครับท่านไปลอดใต้สะพานแล้วก็ยูเทิร์นเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามถนนเข้ามาที่ศาลเจ้าพ่อทับนะครับแล้วท่านก็จะมองเห็นองค์หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการเมื่อท่านมองเห็นแล้วท่านก็จะเห็นศาลเจ้าพ่อทับที่ตั้งตระหง่านอยู่ณทางรถรางสายเก่านะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับมาที่ศาลเจ้าพ่อทับวันนี้เป็นวันที่20มกราคม2562วันนี้เราได้จัดงานอันมโหฬารให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสำโรงเหนือมีคนที่มาร่วมขบวนวันนี้ประมาณ 10,000 คนนะครับท่านก็เห็นในทีวีเวลานี้ท่านดูในทีวีท่านก็ทราบอยู่แล้วนะว่าเวลานี้ที่เราทำเมื่อเช้าที่การมีเฉลิมฉลองศาลเจ้าพ่อทับนั้นมีเสร็จมากมายเหลือเกินนะครับให้ทุกคนได้รับทราบว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อทับนั้นนะมีลูกศิษย์ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่เพราะวันนี้นะฮะคือผมจัดงานเฉลิมฉลองเจ้าพ่อทับเนี่ยมีคนไม่ต่ำกว่า 10,000 คนนะครับมาร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อทับนะฮะคนมากมายเหลือเกินก็ขอเรียนเชิญทุกท่านครับลองมาที่ศาลเจ้าพ่อทับแล้วก็หาเวลาที่มาทำปีชงนะฮะทำปีชงนี่ก็มีที่เดียวในประเทศไทยไม่มีครับมีที่เดียวในประเทศไทยที่มีพิธีกรกล่าวให้ท่านกล่าวตามเนี่ยมีอยู่ที่เดียวนะฮะที่อื่นไม่มีฉะนั้นคือเวลาท่านมีปีชงก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับมาที่ศาลเจ้าพ่อทับ
แล้วท่านจะทราบดีท่านจะพิสูจน์ได้เองว่าก่อนทำกับหลังทำเนี่ยท่านจะไม่เหมือนกันนะท่านจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะครับฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องถ้ามีปีชงเชิญที่ศาลเจ้าพ่อครับทานศาลเจ้าพ่อทัพก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือมีเจ้าพ่อทัพแล้วก็มีองค์หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการจงปกปักรักษาท่านผู้ชมอยู่ในปัจจุบันจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความปรารถนาตลอดปี2562ตลอดไปขอขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการเข้าท่าประจำวันจันทร์นี้นะคะอย่าลืมค่ะสัปดาห์หน้าเข้าท่าของเรายังมีเรื่องราวแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะรับรองว่าเรื่องเข้าท่านั้นมีอยู่จริงค่ะติดตามได้นะคะ 10:40 นทางคทบ 5ทุกวันจันทร์เหมือนเช่นเคยวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ